เอาที่จังหวัดกระบี่ครับสระมรกตท่านผู้ชมครับมีคนเอาภาพนะฮะบริเวณสระมรกตนี่มาดูนะครับสวยเนาะอุ้ยน้ำมรกตจริงเนาะใช่สมชื่อเลยอุ้ยน่าลงไปเล่นน้ำจังเลยอ่ะนี่ผมยังไม่เคยไปแต่เขาทำทางเดินให้อย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไหนไหนฮะมันมีน็อตโผล่มาเนี่ยคนเขาถ่ายภาพมาอ๋อคือเวลาเดินให้มันเลื่อนคุณมองเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่เออน็อตที่มันยึดแผ่นหินอ่ะใช่ไหมโอ้นี่นี่น็อตเกลียวเอออุ้ยถ้าเดินไม่ดูเนี่ยสะดุดนะฮะนี่แหละครับเป็นภาพที่เวลาเขาถ่ายขึ้นมาเขาก็บอกว่าโอ้ยลองดูนะให้ระมัดระวังหน่อยอะไรต่างๆปรากฏว่าล่าสุดครับคุณวุฒิพงษ์ชูสังราชหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประบางครามนะครับบอกว่าตอนนี้กำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาหัวน็อตยึดแผ่นพื้นทางเดินสามมรกตที่มันโผล่นะเพื่อไม่ให้กระทบกับนักท่องเที่ยวที่ขณะเดินทางอาจจะเหยียบสะดุดอะไรด้วยเนี่ยนะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้น็อตยึดเนี่ยทั้งแผ่นเดินที่มันทำด้วยปูนอะไรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเขาชอบยกออกไปจากที่วางไว้ทำให้มันไม่เป็นระเบียบก็เลยใช้น็อตยึดเอาไว้ก็เลยเอาน็อตยึดถ้าวางไว้เฉยๆแล้วมีคนยกหนีก็ยึดเอาไว้พอยึดมันก็เงิงขึ้นมานะว่าจะเฮงเงิงมันเงิงเฮงเออเฮงน็อตมันเงิงขึ้นนะโอ้เอาก็เดี๋ยวไปแก้ไขนะคะ